ไม่ได้อีกแล้วขออภัยไปแล้วอะไรวะไม่ค่าแล้วยังไม่ได้เปิดกระจกเลยครับฟังดูเมื่อกี้มาเคาะกระจกปุ้งปุ้งเลยครับเมื่อกี้มาเคาะกระจกปุ้งปุ้งปุ้งแล้วเห็นจับโทรศัพท์ขึ้นเนี้ยเดินหนีไปแล้วครับแล้วดูว่าเขาจะถามผมอีกไหมไม่ถามแล้วครับอ้าวทำไมต้องกลัวโทรศัพท์ด้วยเนาะแปลกไหมเมื่อกี้เคาะโทรศัพท์ปุ้งไอ้เคาะประตูนะครับเคาะโทรศัพท์เคาะกระจกปุ้งปุ้งปุ้งเปิดหน่อยเปิดหน่อยเปิดประตูหน่อยใช่ไหมน่าประมาณนี้เนาะเสียงข้างนอกใช่เพื่อนเหมือนจบเปิดประตูกระจกบอกให้เปิดกระจกเนาะแต่ผมยังไม่เปิดเพราะว่าผมยังเปิดโทรศัพท์ไม่ได้นะครับแต่พอเห็นผมกำลังจะเปิดโทรศัพท์แค่นี้เดินหนีไปเลยครับไม่ถามผมแล้วก็แปลกไหมตำรวจไทยทำไมต้องกลัวกล้องล่ะครับขออภัยด้วยนะครับผมตั้งโทรศัพท์ด้านอีกด้านหนึ่งไม่ทันครับมันไม่รู้เป็นอะไรโทรศัพท์เนี่ยไม่ได้ดังใจก็คือเวลาเราจะทำอะไรแบบประทานหันแบบเร่งด่วนเนี้ยติดขัดครับเปิดไม่ค่อยได้ดังใจก็คือจึงจำเป็นต้องถ่ายในแนวตั้งนะครับตรงนี้เป็นสภ.วังน้ำเขียวครับนู่นคนนู้นเดินไปแล้วตำรวจคนนี้แหละมาเคาะเราเมื่อกี้นี่เดินอยู่ข้างหลังมันอยู่แล้วครับมาเคาะกระจกเนี่ยปุ๊ก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 แต่ผมยังไม่เลื่อนนะครับยังไม่เลื่อนเพราะผมยังตั้งโทรศัพท์เปิดไลฟ์ไม่ได้พอเห็นผมจะเปิดโทรศัพท์แค่นี้เดินหนีไปเลยครับไม่สอบถามอะไรเลยแปลกไหม ถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ น่าจะเป็นตรวจเยี่ยวนะพี่เนาะเยี่ยวคาดว่านะแต่ยังไม่ยืนยันข้อเท็จจริงนะครับยังไม่ยืนยันถึงข้อที่จริงว่าใช่ตัวเยี่ยวจริงหรือไม่นี่ถอดนี่มาใส่ของใครเนี่ยน่าจะเป็นประชาชนที่ถูกเรียกตรวจหรือเปล่าตอนนี้อยู่ที่สภ.น่าจะเป็นสภ.นะครับสภ.วังน้ำเขียวนั่นแหละครับไม่ใช่ว่าน่าจะเป็นหรอกสภ.วังน้ำเขียวนะครับจังหวัดไหนพี่สารวัตรมาสารวัตรตรงนี้เป็นจังหวัดอะไรโคราชครับวังน้ำเขียวนี่โคราชเหรอใช่ครับเป็นโคราชนี่บินดาวนะครับติดดาวไปแล้วครับผมไปไหนกันโน่ครับเราจะกลับบ้านครับเราจะกลับบ้านครับอันนี้เป็นตั้งอีกอย่างมั้งครับคือตั้งแต่หัวค่ำเลยโอ้ตั้งตลอดครับตั้งตลอดตลอดมืดมืดเลยป่ะไม่ครับมีช่วงเย็นครับช่วงเย็นอ๋อตั้งสี่ชั่วโมงก็ว่าช่วงเย็นครับว่าไอ้ตั้งนี่เป็นจุดตรวจจุดสกัดหรือว่าอะไรครับจิตตรวจยาเสพติดจิตตรวจยาเสพติดอ๋อครับผมก็ดีนะครับเนาะช่วยป้องกันปราบปรามสิ่งที่ผิดกฎหมายเนาะก็บากับขอให้เจ้าหน้าที่กระทำตามอำนาจหน้าที่นี่ก็จะเลิกนะครับถึงเวลาแล้วเอ้าคือว่าตั้งสุเวรหลวงวะครับคือสิเลิกไว้แต่ผมรู้แค่2ชั่วโมงรับฟังมาแค่นี้จะเรียกว่าตั้งกาดจังโมงครับตั้งแต่จังโมงอันนี้มันหกโมงพอดีเป๊ะเลยเอาบ่ตั้งจากสี่โมงบ่สองชั่วโมงตั้งจากสี่โมงถึงเวลาก็อยู่ครับผมโอเคนะครับเนาะครับผมครับเดี๋ยวลงดูกันนะครับเชิญนะครับมันมีพิรุธแล้วครับแบบไม่มีพิรุธแล้วครับมันจะเลิกจนอยู่จะมาเลิกได้ยังไงผมไม่เข้าใจนะเพราะว่าผมถามว่าตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงก็ตอบไม่ได้ก็ต้องดูโทรศัพท์ครับว่าเวลาเท่าไหร่แล้วอย่างเงี้ยแล้วพอผมมาถึงทำไมต้องบดเวลาทันทีนะเลิกเลยมันน่าแปลกไหมบอกแล้วเห็นว่าท่านหนีเนาะหยุดด่าด้วยมันน่าแปลกคือผมมาทำไมต้องหมดเวลาทันทีอย่างนี้นะโอ้ยเราก็เป็นคนขี้สงสัยซะด้วยสิโอ้ยไม่เหมือนปักไม่เหมือนคนชาวบ้านทั่วไปไม่ชอบอะไรที่ผ่านๆเลยหนูนอนยังครับเราที่นี่ก็ได้ไอ้งั้นประตูออกก็ได้ผมไม่ได้สตาร์ทเลยนะเพราะว่าไม่ได้ร้อนนิดนึงอ้าวเลิกจริงๆอ่ะเลิกจริงๆครับหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วครับไม่รู้ว่าเลิกจริงหรือไม่จริงแต่หยุดแล้วครับเฮ้ยอ๋อ
เออแปลกๆนะเป็นการสกัดกั้นยาเสพติดนะครับหมดเวลาพอดีนะว่าเราจะเยี่ยมชมสักหน่อยครับผมเพราะวันนั้นก็ที่เป็นบ้านผาเกินใจก็มาถ่ายอยู่เหรอครับก็เจอสาวพอครับมันวันนี้ท่านเป็นผู้ควบคุมนะครับวันนี้ครับจะถ่ายได้เลยครับครับครับผมกับกัญญาทิพย์เขตปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ห้ามก่อความเดือดร้อนรำคาญนะครับผมตรงนี้เนาะห้ามก่อความเดือดร้อนรำคาญเออก็ดีนะครับดูสถานที่ก็ดูสะอาดนะครับดูสะอาดกว้างขวางดีนะครับไม่เป็นที่อับนะครับเนี่ยก็เนี่ยขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่เขาด้วยนะครับว่าเป็นกิจจะครับอ๋อครับผมได้ครับได้อันนี้ก็คือมาตรฐานนะครับมาตรฐานการวัดตรวจแอลกอฮอล์สถานีตำรวจภูธรวังน้ำเขียวนะครับ1เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งถึงมาตรฐานเครื่องวัดแอลกอฮอล์และขั้นตอนการตรวจ2การตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้มีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอลเพื่อเป็นพยานหลักในการปฏิบัติ3หลอดที่ใช้เป่าทดสอบเป็นของใหม่ก็เหมือนพูดง่ายๆก็เหมือนสถานทั่วไปนะครับท่านข้อปฏิบัตินี้นะครับอันนี้ครับท่านเต็มที่ไปเลยครับประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ด้วยครับครับผมอันนี้ก็คืออันนี้หมายถึงว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่กำลังระบาดหนักนะท่านเนาะครับอันนี้ก็เป็นภัยต่อประชาชนเป็นอย่างมากในท่านรองผู้กับก็เลยให้เอาไฟรีบมาประชาสัมพันธ์อ๋อใช่ครับช่วยประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับจงให้ระวังพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เป็นมิจฉาชีพผ่านโลกออนไลน์ของกำลังแพร่ระบาดของเราเนี่ยแหละที่กำลังเป็นภัยคุกคามหนักอยู่ในช่วงนี้นะครับฝากถึงประชาชนเราด้วยจากความหวังดีจากท่านสภ.วังน้ำเขียวท่านชื่ออะไรครับสภ.วังน้ำเขียวเลยเอาชื่อหน่อยเราถ้าบอกก็คือหัวหน้าหน่วยถ้าผมพูดไปเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอุ้ยมันไม่มีปัญหาหรอกท่านแล้วก็ชื่อยศตำแหน่งไม่มีปัญหาหรอกครับอันนี้เป็นผลดีด้วยอันนี้คือแต่มันเยอะมันไม่อ่านหรอกมันเยอะแต่ก็เป็นขั้นตอนมาตรฐานนั่นแหละครับในการปฏิบัตินั่นแหละทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนนะครับนี่ก็จะมีตัวพูดครับผมก็นี่แหละก็คือถ้าทุกคนประชาชนอะทำถูกเจ้าหน้าที่ก็ไม่จับนั่นแหละเอาไม่ได้ทำผิดกฎหมายเขาไปจับทำไมนะครับนี่แหละก็คืออันนี้ก็เตือนภัยว่าเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ถึงขั้นตอนการปฏิบัติของประชาชนนะครับเมื่อผลการตรวจวัดแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจะถูกจับกุมดำเนินคดีในข้อหาขับรถในขณะเมาสุรานี่แล้วก็ตามพรบต่างๆอันนี้ก็ขอไม่อ่านเพราะมันเยอะวันนี้ก็ช่วยประสาสัมพันธ์ให้เดี๋ยวขอดูโปรโมทตรงนี้ด้วยเนาะตอนนี้ก็มีที่ตรวจฉี่ตรวจเยี่ยวครับผมตามเต็มที่นะครับประชาสัมพันธ์ครับช่วยประสาสัมพันธ์ในแง่บวกให้เจ้าหน้าที่บ้างตรงนี้จะมีกล้องในหน้าที่สองตรงไหนครับเสาไฟฟ้าครับเสาจะเป็นกล้องวงจรปิดแล้วครับเป็นกล้องวงจรปิดแล้วก็อันนี้กล้องไลเซนเพลทอันนี้ไลเซนเพลทคือจะเดี๋ยวนะความขยันอันนี้ซูมทะเบียนรถเผื่อมีรถแหกด่านอย่างนี้เนาะหรือยังไงมันเป็นต้องลายเส้นเสียของยาเสพติดอ๋อครับครับตัวนี้คือหาเขาก็ได้ครับผมจะมีกล้องจับครับทะเบียนทุกคันครับฝั่งนู้นเห็นไหมฝั่งนู้นอีกก็มีนะครับฝั่งตรงข้ามนั่นก็มีอีกเข้าคาบินอ๋อครับผมครับก็เป็นดีเป็นผลดีมากนะครับจะได้เป็นพยานหลักฐานที่ดีทางอะไรนะกรณีที่มีรถทางวิทยาศาสตร์กรณีที่มีรถแหกด่านมาจากที่อื่นหรือคนยาเสพติดมาจากที่อื่นครับผมส่วนมากเขาแจ้งสกัดจับที่นี่อ๋อไปทางผ่านเพราะว่าจะผ่านเส้นอื่นไม่ได้ผ่านไม่ได้เป็นเส้นหลักครับผมแต่รู้มาจากโคราชมาจากบุรีรัมย์สุรินทร์ก็ภาคอีสานภาคตะวันออกก็ต้องผ่านเส้นนี้ครับครับสภ.วังน้ำเขียวครับต้องผ่านอย่างล่าสุดก็เช็คมาเนี่ยคดีฆ่าต้องจำไม่ผิดนะมานั่งเข้าไปครับที่จังหวัดระยองครับก็มาตามที่วังน้ำเขียวด้วยแหละตามมามาจับได้ที่นี่ก็คือว่าเป็นรถของผู้ต้องสงสัยแต่ยังไม่ใช่ผู้ก่อเหตุก็มาล็อกได้ที่นี่แหละอ๋อครับก็ดีนี่เนี่ยเขาคือการป้องกันและปราบปรามอย่าแท้จริงอย่างตำรวจทางหลวงก็มาขอดูกล้องนี้ครับผมกรณีรถที่มันมีปัญหารถที่วิ่งผ่าน
ต้องตามจากกล้องนี้ก็มาดูกล้องตัวนี้ว่าเขาได้ผ่านเช่นนี้ไหมอย่างนี้เหรอครับเช่นนี้เสร็จปุ๊บก็จะเทียบเวลาระหว่างกล้องตัวนี้กับกล้องของโรงพักอื่นครับว่าใช่ว่าประสานซ้ำได้อะไรนะเชื่อมโยงกันไหมอย่างเงี้ยแหละในการเดินทางนะครับเคสใหญ่ก็จะไล่กล้องอ๋อครับก็ดีมากครับดีมากครับท่านครับแต่ที่อื่นจะไม่ครบขนาดนี้ครับผมครับดีมากจะมีห้องควบคุมตรงนี้ห้องควบคุมผู้กระทำผิดใช่ไหมครับอ๋อถือโอกาสมากๆนะครับอันนี้คืออ๋อห้องควบคุมกล้องครับห้องควบคุมกล้องนะครับตรงนี้ห้องควบคุมกล้องเป็นจอนะครับเป็นจอนึกว่าเป็นห้องควบคุมผู้ต้องหาไม่ใช่ครับผมนี่แหละก็คือระบบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ก็ครบถ้วนครับดีมากครับดีมากขอบคุณท่านมากที่ให้ข้อมูลนะครับตอนจะตั้งจะต้องรายงานครับรายงานเข้าระบบโพลิสครับผมโพลิส 4.0 ผ่านแอปของหัวหน้าจุดตรวจเข้าผ่านแอปใช่ครับครับผมแล้วก็ต้องทำเรื่องอนุญาตเหมือนแต่ก่อนไหมครับตอนทุกวันนี้เหมือนเดิมที่นี่จะมาตรฐานสุดอ๋อเหมือนเดิมไม่คือการจะตั้งจุดตรวจจะต้องลงในบันทึกว่าขาเข้าหรือขาออกเวลาเท่านั้นเท่านี้มีนายตำรวจกี่นายกี่นายอย่างเงี้ยต้องลงใช่ไหมครับมีลงอ๋อก็ลงเหมือนเดิมเนาะผ่านแอป Police 4.0 ที่มันพัฒนาระบบมาใหม่ครับผมครับแต่ก่อนจะมีเฉพาะแค่ถ่ายรูปส่งครับแต่นี้มันต้องมีรหัสหัวหน้าคือไฟนู่นนี่นั่นลงวันเดือนปีเวลาครับนี่คือรายละเอียดนะครับระยะเวลากี่โมงถึงกี่โมงครับผมเออนี่ก็คือเป็นรายละเอียดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จุดตรวจก็ต้องมีกล้องครับผมครับกล้องมีไฟแล้วใช่ก็คือตามคำสั่งเนาะตามคำสั่งของท่านผู้บัญชาการคนใหม่นี่แหละก็คือท่านพลตำรวจสุวัฒน์แก้งยิ่งสุขนี่แหละว่าด่านยุคใหม่ตรงโปร่งใสตรวจสอบได้นี่แหละคือความให้ความร่วมมือจากจุดเนี้ยเจ้าหน้าที่นะครับจุดถ้าจะมาตรวจฉี่ปุ๊บก็ต้องมีกล้องต้องมีกล้องไหมต้องมีกล้องตรงไหนครับกล้องจะติดนิดนึงไม่เห็นกล้องครับเดี๋ยวนะโอ้นู่นข้างในนู่นครับเห็นแล้วครับก็ต้องมีกล้องอย่างนี้บันทึกภาพป้องกันลูกน้องด้วยใช่ครับเกิดลูกน้องทำผิดครับเจ้านายก็จะดูผ่านตัวนี้แหละครับอยู่ข้างในหลังคานู่นนะครับอยู่ข้างในหลังคาครับก็ดีครับน่าชื่นชมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ถึงการเหนื่อยเมื่อยล้านะครับแล้วก็มีห้องน้ำถูกต้องตามกิจลักษณะนะครับที่ตามกระทรวงสาธารณสุขแยกหญิงแยกชายอย่างนี้นะครับใช่มีห้องน้ำคนพิการด้วยครับโอ้สุดยอดมาก ถือว่าเป็นที่จุดตรวจและข้อมูลในการตั้งจุดตรวจนำร่องให้จุดตรวจที่อื่นๆเอาไปเป็นแนวทางปฏิบัติเนาะท่านเนาะว่าควรทำยังไงอย่างเงี้ยนะครับแต่เสียดายตรงที่ผมเสียดายตรงไหนรู้ไหมหมดเวลาพอดี น่าจะยังปฏิบัติหน้าที่จะได้เผยแพร่ให้ดีมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็คือได้แต่ต้องขอบคุณท่านผู้กองหรือผู้หมวดครับผู้กองเนาะแต่ครับผมท่านร้อยตำรวจเอกแต่ยังก็ไม่ทราบชื่อท่านขอบคุณนะครับท่านครับผมขอเดินทางไปไหนผมจะไปมหาสารคามครับผมเดินทางมาจากวันนั้นก็ทีมงานระยองมาจะไปบ้านครับผมครับมาแวะนี่แหละอ๋อก็มาเยอะๆเยี่ยมเหมือนกันเลย4-5 คันสามารถอยู่สามารถเร็วถ่ายเลยครับครับเพราะว่าตอนนั้นก็ปฏิบัติหน้าที่พอดีครับก็ถ่ายตามปกติก็ไม่มีอะไรครับก็จะไปในงานอะไรงานทำบุญหรืองานอะไรเนี่ยนั่นแหละก็คือก็มาแต่ว่าวันนั้นครับผมเส้นนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นรถบรรทุกแบบเนี้ย18ล้อเงี้ยนอนตากผ้าตอนกลางคืนใช่ไหมครับก็มาฝากประชาสัมพันธ์อีกครับอันนี้ก็ดีมากครับถ้าเป็นรถบรรทุกหรือไม่บรรทุกก็ช่างใช่ไหมครับเหมือนผมอย่างเงี้ยเอาใช้ได้ไหมห้องน้ำอันนี้มาตลอดก็คือเปิดบริการประชาชนเต็มที่ฟรีนะครับไม่ต้องเสียตังค์นะครับเนี่ยก็ฝากเป็นถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเราที่เดินทางนะครับว่าหากเหนื่อยไม่ล้าสามารถพักรถฝั่งตรงนี้ได้มีลานจอดรถกว้างขวางอันนี้ก็มาฝากแล้วก็คันนี้ก็มาฝากให้ดูแลอีกนี่แหละแล้วก็มีห้องน้ำให้ใช้อาบน้ำได้ปลดทุกข์ปลดเบาได้
เออดีมากครับดีมากดีมากไปปาร์ตี้แล้วก็อุ่นใจอยู่ใกล้ตำรวจเออเข้าท่าครับเข้าท่าที่พักรถที่พักรถที่น่าที่อุ่นใจนะครับเออดีดีครับดีดีมีที่นึงคือทางหลวงตำรวจทางหลวงอ๋อมีที่พักรถอีกครับแล้วก็นี่แหละครับก็ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่ว่าจะมองแค่แง่ลบอย่างเดียวนะท่านเนาะในแง่ดีก็มีก็มีแต่ไม่ค่อยมีใครถามหาแค่นั้นจริงๆอยากให้ถ่ายข้างในอยู่เพราะว่าครับมีผลงานปฏิบัติครับปีที่แล้ว 10,000 ตัวเมตรก็มันมีภาพคนอื่นด้วยก็เลยครับผมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่อยากเป็นละเมิดใครไม่เป็นไรครับมันเป็นภาพของผู้ต้องหาครับผมเข้าใจครับตรงนี้โอ้ดีมากท่านเจอตำรวจอย่างท่านนี่ถือว่าสุดยอดมากให้ข้อมูลกับประชาชนดีมากครับแต่บางครั้งไปเจอนี่เห็นอย่างนี้ก็มีอารมณ์กับผมกับประชาชนอย่างนี้มันไม่ถูกต้องขอชื่นชมท่านผู้กองเนาะธนพัฒน์นี่ผมก็เจอครั้งหนึ่งนะครับเจอแล้วมาเจอครั้งหนึ่งเข้าห้องน้ำผมพาเข้าเลยครับพาเข้าอยากกินน้ำมาเลยครับครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางมันจะมีร้านเนี่ยสวัสดิการที่ผมพาซื้อน้ำชากาแฟครับก็ดีดีครับบริการประชาชนให้ประชาชนได้อุ่นใจบ้างนะครับอันนี้ผมก็นอนนี้ตลอดครับมีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอด24ตรงนี้นะครับผมก็นอนห้องที่พี่เห็นอ๋อครับนี่แหละก็คือถ้าอยากพักรถพักตรงฝั่งตรงข้ามมีลานจอดรถกว้างขวางถ้าปลดทุกข์ปลดเบาหรืออาบน้ำก็มีห้องน้ำบริการของสพวังน้ำเขียวนะครับคืนก็จะไฟลาวก็คืนก็จะมีไฟสว่างให้นะครับเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้สัญจรนะครับแต่สิ่งที่ผมเสียดายก็ไม่น่าหมดเวลาเลยตอนนี้มาพรุ่งนี้ก็ได้ไม่ได้มาเสียดายครับแล้วตีรถไปเส้นไหนไปมิตรภาพก็ไปโคราชเนี่ยครับมิตรภาพแยกบ้านบัดเหรอหรือแยกไหนครับครับผมขอเดินทางต่อเดี๋ยวจะเสียราคาขอบคุณครับขอบคุณครับก็เจอแวะได้ไหมล่ะครับผมครับผมบางครั้งประชาสัมพันธ์ให้หน่อยผมประชาสัมพันธ์ไปนี่คือครับเจออันไหนสิ่งดีก็พร้อมประชาสัมพันธ์นะครับไม่ใช่ว่ามาจับผิดครับผมเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับโอ้ยเสียดายอย่างเดียวครับเสียดายอย่างเดียวคือหมดเวลาเนาะสิ่งที่เสียดายมากๆคือเจ้าหน้าที่หมดเวลาการปฏิบัตินะครับเสียดายตรงนี้ถ้าไม่เสียดายก็จะได้ประชาสัมพันธ์ในด้านดีๆให้มากกว่านี้นะครับก็พอบางน้ำเขียวอย่าหัวขวนแม่ล่ะมุ้ยเจ้าอย่าหัวขวนคอยไอ้คอยหัวขวนผู้เดียวไอ้คอยหัวผู้เดียวกับพ่อมุ้ยเจ้าอย่าหัวเอฟซีหามหัวโอ้ยขอขอบคุณทุกท่านผมเดินทางต่อแล้วก็ดีดีดีครับดี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 เป็นสิ่งที่ดีๆเนาะนำเสนอให้ทางเจ้าหน้าที่ในมุมบวกในมุมบวกมีจุดนี้ด้วยพี่มีห้องน้ำบริการประชาชนฟรีอาบน้ำฟรีปลดทุกปลดเบาฟรีนอนพักผ่อนถ้ามีรถใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยนอนได้จอดพักไม่กว้างขวางสร้างความปลอดภัยชื่นชมครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดินทางต่อครับ